สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวุ้นแฟนซีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแม่บ้านจะมาทำวิธีการหยอดวุ้นในถ้วยแก้วนะคะก็คืออันนี้คนอื่นทำยังไงแม่บ้านไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าของแม่บ้านก็ใช้อุปกรณ์ที่มีในครัวนะคะข้างล่างจะเป็นแก้วกาแฟธรรมดานะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแก้วที่แม่บ้านใช้หยอดวุ้นนะคะโดยเราจะพยายามเอียงให้เขาทำมุมนะคะแต่ว่าเราก็กะเอานะคะว่าเราจะใช้กี่สีของแม่บ้านจะใช้สักประมาณ4สีนะคะแม่บ้านก็จะกะเอียงสักประมาณยี่ให้เขามีเนื้อที่แบ่งสีส่วนในแก้วแล้วกันค่ะเอาง่ายๆพูดยากเนาะแต่ว่าวุ้นที่จะหยอดลงไปต้องร้อนๆ นะคะแม่บ้านก็จะหยอดไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็จะเอียงเขาไว้ประมาณนี้นะคะก็เช็คดูด้วยนะคะว่าสวยไหมประมาณไหนนะคะแม่บ้านก็จะเอียงเขาประมาณนี้เอียงได้อีกนิดนึงนะคะเห็นหน้าแม่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเอียงประมาณนี้นะคะแม่บ้านก็จะปล่อยให้เขาเย็นนะคะปล่อยให้เขาเซตตัวเราถึงจะไปทำสีอีกสีนึงนะคะแม่บ้านจะใช้เป็นถ้วยน้ำแข็งช่วยเขาให้เซตตัวได้ง่ายขึ้นนะคะได้เร็วขึ้นอันนี้แม่บ้านก็จะมาทำสีที่3นะคะเราก็จะเอียงแก้วไปเหมือนเดิมนะคะก็จะหยอดลงไปนะคะสีนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยแม่บ้านกะไม่แม่นนะคะใครกะแม่นๆก็ทำเอาตามใจชอบนะคะแม่บ้านก็จะเอาแบบสะดวกเข้าว่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วมาดูกันอีกทีค่ะสีนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะสีบลูน้ำทะเลอันนี้ก็เขาก็เซตตัวแล้วนะคะแม่บ้านก็จะเลื่อนมาเพื่อที่จะใส่สีน้ำเงินลงไปนะคะเทลงไปทีเดียวเลยนะคะไม่ต้องอ้อยอีกอุ้ย หกนิดนึงค่ะโอเคก็จะหาอะไรมาดันๆเข้าไว้นิดนึงใส่ถ้วยกาแฟดีกว่าน้องเริ่มเต็มแล้วนะเนี่ยโอเคได้อยู่นะอุ้ยสีนี้เยอะกว่าใครเลยสีนี้เยอะมากโอเคทำจากวุ้นหน้าตาบ้านๆให้เป็นวุ้นไฮโซทำยากเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้แม่บ้านก็จะมาหยอดสีสุดท้ายกันนะคะเป็นสีขาวค่ะแม่บ้านก็จะเทลงไปเลยนะคะก็จะรอให้เขาเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วก็แม่บ้านก็จะแต่งหน้าเขาด้วยสตรอเบอรี่รูปนี้นะคะแล้วเรามาดูกันตอนเขาเซตตัวนะคะ